พูดคุยพร้อมกันกับดร.ธนพล ศรีธัญพงษ์ค่ะผู้จัดการกลยุทธการลงทุนฝ่ายกลยุทธการลงทุนจาก SCB CIO นะคะมาคุยถึงหุ้นเทคสหรัฐที่ปรับฐานหน่อยว่าเอ๊ะกลุ่มแฟงหมดเสน่ห์หรือยังสวัสดีค่ะดร.ธนพล สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่เลยดร.แบงค์ต้องขอถามก่อนนะครับว่าหลายคนได้ยินมาค่อนข้างบ่อยนะครับแฟงตอนหลังต้องมีตัว M ด้วยนะฮะเพราะมันมีทั้งหมด6บริษัท FAA นะครับ NGM นี้เนี่ยหลายคนถามว่ามันคือบริษัทอะไรและทำไมช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทเลยนะครับถึงได้เหมือนกับมีการปรับฐานลงร่วงลงค่อนข้างจะแรงครับดร.ครับครับก็ต่อเนื่องจากรายการ Wealth Index เมื่อวานเลยนะครับที่ทาง The Standard Wealth เนี่ยชวนคุยในภาพของ US Big Tech ไปแล้วนะครับในมุม Top Down นะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพามาดูเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มของกลุ่มแฟมนะครับหรือว่ากลุ่ม6บริษัท6บริษัทเทพด้านเทคของ US เนี่ยแหละนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขามีความสำคัญแล้วทำไมสำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักเนี่ยอาจจะต้องทำความรู้จักกลุ่มบริษัทนี้ให้ดีนะครับกลุ่มแฟงเนี่ยย่อมาจาก6บริษัทนะครับตามตัวอักษรเรียงไปเลยนะครับตัว F เป็นมาจาก Facebook นะครับปัจจุบันเขาชื่อ Meta Platform แล้วนะครับแล้วก็มาจากตัว Amazon นะครับ Apple นะครับ Netflix Google นะครับหรือ Alphabet นะครับแล้วก็ M สุดท้ายคือ Microsoft นะครับความน่าสนใจของกลุ่มแฟงเนี่ยก็คือ Market Cap เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณปัจจุบันประมาณ9 trillion นะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือ9ล้านล้านนะครับแล้วก็ตัว market cap คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แชร์ของ S&P 500ดัชนีนะครับประมาณ 21% นะครับเคยขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ 25% ก็เรียกได้ว่า1ใน4นะครับมาจากแค่ประมาณ6บริษัทนี้นะครับแล้วก็ earning เนี่ยก็ contribute ประมาณ 14-15% ในแชร์ของ S&P 500เช่นกันคือเป็นตัวกำหนดทิศทาง sentiment ของหุ้นเทคสหรัฐได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นแชร์ใหญ่ใน sub sector ไม่ว่าจะเป็นในหมวด IT หรือว่า consumer discretionary ด้วยนะครับก็คือถ้านักลงทุนลงทุนอยู่ในหมวดหลักๆที่เป็นกลุ่มเทคที่เราพูดกันเนี่ยไม่ดู6ตัวนี้นี้ไม่ได้นะครับเป็นเหมือนกับตัวบริษัทตัวหลักๆเลยนะครับที่จะกำหนดทิศทางของดัชนีได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นปีเราเห็นนะครับการปรับฐานที่รุนแรงเกิดจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับจากปัญหาเงินเฟ้อก็ดีจากเรื่องของการที่ต้องควบคุมในเรื่องของตัวอัตราการเร่งตัวของตัวพวกเงินเฟ้อจากปัญหาซัพพลายเชนต่างๆราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นนะครับตรงนี้คือปัจจัยร่วมแต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุเฉพาะเหมือนกันนะครับที่เราต้องเริ่มเข้าไปดูในรายบริษัทหรือได้รายอินดัสทรีกันแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในบางบริษัทนะครับอย่างตัว Facebook หรือ Meta Platform ที่มันปรับตัวแรงเนี่ยนะครับมันเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าเอ๊ะบางกลุ่มหรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะเริ่มperformance เนี่ยเริ่มฉีกไปจากเพื่อนๆแล้วหรือเปล่านะครับในระยะข้างหน้านะครับกลุ่มใหญ่ๆที่นักลงทุนต้องเห็นภาพก่อนเลยคือกลุ่ม Big Tech กับกลุ่ม Mid Small Tech นะครับที่ตอนนี้เนี่ย performance เนี่ยค่อนข้าง divergent กันชัดเลยนะครับเพราะว่ากลุ่ม Mid Small Tech เนี่ยจะโดนผลกระทบจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนี่ค่อนข้างมากนะครับนักลงทุนเริ่มเกิดความกังวลในเรื่องของ valuation เลยเกิดการเทขายในกลุ่มของ Mid Small Tech กันเยอะนะครับกลุ่ม Big Tech ก็โดนไปด้วยนะครับทำให้ภาพใหญ่ของตัว Nasdaq เนี่ยลงมาประมาณ 15% นะครับแล้วก็ S&P เนี่ยลงประมาณ 10% นะครับแต่ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับผนวกกันแล้วกับเรื่องของตัวการประกาศงบ Q4 ที่กำลังทยอยประกาศอยู่นะครับล่าสุดกลุ่มเทคก็ผ่านไปเกือบหมดแล้วนะครับจะมีบางตัวเช่นกันนะครับเช่น Facebook Netflix เนี่ยที่ Revenue Earning หรือว่า Guidance เนี่ยออกมาไม่ได้ตามคาดนะครับทำให้ราคาก็มีการทิ้งร่วงลงไปค่อนข้างแรงกันนะครับอย่างตัวสไลด์ที่1ที่จะขึ้นโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่ม6เทพเทคของตัวสหรัฐเนี่ยนะครับกลุ่มแฟงเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับด้านรูปด้านบนที่เป็น year to date performance นะครับจะพบว่ามีตัววินเนอร์จริงคือตัวที่ค่อนข้างรอดกว่าเพื่อนนะครับคือลงมาน้อยแล้วเริ่มมีเห็นการรีบาวด์แล้วก็จะมีอยู่3คนนะครับคือ Apple Amazon แล้วก็ Google นะครับหรือ Alphabet นะครับเราเรียกว่าตัว Triple A นะครับที่ค่อนข้างมี performance ที่ค่อนข้างดีนะครับ Microsoft ก็อยู่กลางๆนะครับแต่ตัวที่เริ่มโดนเพื่อนทิ้งเนี่ยคือตัว Netflix กับตัว Meta Platform นะครับหรือว่า Facebook นั่นเองนะครับก็อยู่ด้านมันจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าดู performance 3ปีก็จะเห็นภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเกิดการปรับฐานแรงในหุ้น2ตัวก็คือ Netflix กับ Facebook เนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นปีนะครับเหมือนจะล้างตัวเกณฑ์ที่สะสมมาไปได้เป็น
เป็นเกณฑ์ใหญ่เหมือนกันนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับมันกำลังสะท้อนอะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแต่ว่าภาพตัวนี้ฉายภาพไปเห็นนะครับว่ากลุ่มเทคเนี่ยก็ครั้งนี้ถือเป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างอาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับทีนี้เราเห็นในส่วนของ Triple A นะคะทั้ง Apple Amazon Alphabet เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะย่อลงนิดเดียวแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะดู The Winner จริงๆใครคือผู้ชนะในกลุ่ม6เทพเทคนี้แล้วก็อนาคตน่าจะไปได้สวยเมื่อเทียบกับบรรดาเพื่อนร่วมกลุ่มแฝงเนี่ยค่ะครับผมก็ขออนุญาตขึ้นเป็นสไลด์หน้าที่2นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของวิธีการมองนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการหาตะแกรงร่อนซึ่งสามารถนำไปใช้แอพพลายในกับอุตสาหกรรมอื่นๆหรือหุ้นกลุ่มเทคอื่นๆได้เพิ่มนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมรีแคปสั้นๆก่อนว่าหุ้น6ตัวนี้เนี่ยนะครับงบ Q4 เขาเป็นยังไงนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ว่าผมรีแคปสั้นๆเร็วๆนะครับไปที่ตัวแรกเนี่ยไล่ตามตัวอักษรนะครับตัว Facebook หรือ Meta Platform เนี่ยรายได้โตนะครับนิดโตแบบอินไลน์นะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยหดไปเยอะนะครับแย่กว่าคาดแนวโน้มผู้ใช้งานเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้เองทำให้ตลาดเริ่มช็อกแล้วว่าเอ๊ะดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะในเรื่องของการทำความสามารถในการทำกำไรมีหนำซ้ำตัวคาเป็กซ์เนี่ยลงทุนไปประมาณ10บิลเลียนนะครับเพื่อนะครับพัฒนาในตัว Meta Platform นะครับเป็นตัว ambition หลักของตัว Mark Zuckerberg เลยนะครับแต่ตรงนี้เงินลงทุนสูงมากนักทุนบางส่วนเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะตัว Metaverse เนี่ยซึ่งมันยังไม่ commercialize เนี่ยมันจะทำกำไรได้จริงหรือเปล่าตรงนี้คือคำถามแล้วไม่นำซ้ำล่าสุดนะครับข่าวเมื่อวัน2วันนี้เนี่ยเจอข้อพิพาทกับทางยุโรปไปอีกนะครับเรื่อง Privacy Shield นะครับว่า Facebook เนี่ยถ้าไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศได้นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการนำข้อมูลผู้บริโภคชาวยุโรปกับสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการยุติการดำเนินกิจการในเรื่องของตัว Facebook หรือ Instagram ในยุโรปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมในเรื่องความกังวลเดิมตรงนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Facebook และแนวโน้มนะครับตัว Amazon เนี่ยรายได้โตดีกำไรโตดีนะครับแล้วก็ตัว Amazon Web Service เนี่ยในส่วน Cloud เนี่ยโตดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่ง Google Cloud แล้วก็ Microsoft Azure นะครับถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับตานะครับแล้วก็รายได้ในส่วนของ Advertising เนี่ยนะครับเขามาจากตัว Retail Media Platform ซึ่งก็ยังทำได้ดีมากนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างราบรื่นเลยในรอบนี้นะครับตัวที่3เนี่ย Apple นะครับรายได้เนี่ยเรียกว่าดี Apple ก็คือ Apple นะครับทำ All Time High ไปด้วยซ้ำนะครับแล้วแถมในทิปกูออกมาบอกด้วยว่าปัญหา Supply Chain เนี่ยเขาไม่ได้ผลกระทบนะครับเขาพูดแค่นี้แต่เราตีความได้อย่างไรเราตีความว่าไอ้ Supply Chain Disruption เนี่ยจริงๆมันสร้างความท้าทายให้กับผู้ผลิตชิป OEM เยอะนะครับผู้รับจ้างผลิตชิปเนี่ยแต่ผู้รับจ้างผลิตชิป OEM เหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลยกับพวก High Revenue Device นะครับแล้ว Apple เนี่ยแหละก็คือ High Revenue Device เป็นกลุ่มที่เป็น Flagship Product ทั้งหมดนะครับ Product Apple เราทราบกันอยู่แล้วว่า Target Group เขาก็จะค่อนข้างไปทางฝั่งของ High End นะครับ Device พวกนี้ไม่ได้ผลกระทบเลยนะครับซึ่งเทียบกับตัว Low End Device เนี่ยได้รับผลกระทบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแค่นี้เราเข้าใจเขาเลยว่าเขาบอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ผลกระทบจากเรื่อง Supply Chain เลยนะครับเรียกว่าได้ผลน้อยมากทำให้รายได้เนี่ย deliver ได้ดีมากโตดีกำไรดีนะครับ iPhone เนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับจะมีตัวยอดขายที่หดตัวจากทาง iPad แต่ว่าน้อยแต่ว่าได้รับผลกระทบเนี่ยเหมือนกับขอหักลบกลบหนี้กับในส่วนของรายได้ service ได้นะครับแล้วก็ชิป M1 เนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการเติบโตยังคงสวยเช่นกันในฝั่ง Apple ตัวที่4 Netflix เนี่ยตัวเจ้าปัญหาที่เราเห็นภาพกันนะครับว่ายอดผู้ใช้งานเนี่ยลดลงแล้วก็ดูเหมือนว่าความสามารถในการคงความเป็น leadership เนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งตัวไลฟ์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างพวก Apple Disney Hulu แล้วก็ Amazon Prime เนี่ยเริ่มมี challenge เกิดขึ้นละนะครับทำให้ราคาหุ้นก็ทิ้งตัวนะครับตัวที่5นะครับก็คือในส่วนของตัว Google หรือ Alphabet เนี่ยรายได้ดีกำไรดีทุกอย่างดีหมดราคาหุ้นขึ้นดีเพราะมีการแตกพาด้วยนะครับรายได้ฝั่ง Advertising โฆษณาเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างตัว Google Cloud เนี่ยก็โตได้ดีมากเช่นกันAlphabet หรือ Google ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างราบรื่นนะครับสุดท้าย Microsoft เนี่ยเช่นกันนะครับกำไรรายได้โตกว่าคาดหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพในส่วนของการเติบโตฝั่ง Cloud Computing เนี่ยก็ดีเช่นกันนะครับจะเห็นว่าจริงๆภาพสรุปของตัวงบ Nasdaq ของหุ้น6เทพตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาดีนะครับยกเว้น Facebook กับ Netflix ที่เกิดไปตอนต้นนะครับคราวนี้มาดูบทสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราเชื่อว่าเจ้ามือของตลาดคือกำไรเนี่ยเราเอาตัว Net Profit
margin trend มารันให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยใครคือสามารถคีปตัว net profit margin ได้ค่อนข้างดีนะครับคำตอบก็คือ Microsoft กับ Meta แต่ Meta นี่เกิดความสงสัยครับหลังๆเนี่ยจะเป็น trend down นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัว margin เขาเนี่ยเป็น high margin มาตลอดเลยแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเห็น trend down แบบนี้เนี่ยมันเลยเริ่มเกิดคำถามนะครับคนที่ทำได้ดีเสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคือ Google กับ Apple นะครับ Alphabet กับ Apple จะเห็นนะครับช่องตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ได้โตหวือหวาทะลุทะลวงแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับแถมจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคนที่เป็น emerging แล้วก็โตได้แรงมากๆคือ Netflix กับ Amazon นะครับกำลังไล่ๆขึ้นมานะครับ Amazon เนี่ยแต่ก่อน PE แพงมากครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนปัจจุบันเนี่ย PE ลดลงมาแล้วเพราะว่า margin เขาโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตะแกรงแรกที่ทำให้เห็นนะครับว่าผู้ชนะจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวก Google Apple Amazon แล้วก็ Microsoft นะครับถัดมาที่สไลด์ที่3เนี่ยเราไปเจาะเพิ่มให้ทุกท่านดูเพิ่มนะครับว่ามันยังไม่พอนะครับอันนี้เป็นตะแกรงที่ใหญ่ที่สุดละนะครับเรโชเดียวมันคงไม่บอกภาพทุกอย่างคราวนี้เรามาดูเพิ่มในส่วนของ profitability liquidity แล้วก็ valuation ด้านซ้ายเนี่ยเราใช้ profitability เราใช้ตัว EPS กับ revenue ในการกรอกนะครับดูที่แถบสีส้มได้เลยนะครับตัวคอลัมน์ที่เป็นสีส้มเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นอักษรเขียวเนี่ยก็คือเหมือนกับเราได้1คะแนนละนะครับในแต่ละหุ้นแต่ละตัวเนี่ยถ้าได้สีเขียวขึ้น1คะแนน1คะแนนเราเก็บมาในทุกcategory นะครับตัว cash เนี่ย ratio เราดูเรื่องสภาพคล่องนะครับมากๆก็ดีถูกไหมครับมีเงินสดในมือมากนะครับตัว2บรรทัดสุดท้าย forward PE กับ EV to sale เนี่ยเราดูเรื่อง valuation นะครับตัวเนี้ยเราดูครบด้านเลยคราวนี้เนี่ยคนที่ได้คะแนนไฮไลท์สีเขียวมากที่สุดเนี่ยก็ไม่พ้น Amazon Google อีกแล้วนะครับ Amazon Google เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นโควิด19 winner เลยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์ม leader เลยนะครับมีตัวการใช้พวก revenue เนี่ยเติบโตแล้วก็พวก monthly average user เนี่ยโตต่อเนื่องซึ่งมันสะท้อนทั้งหมดนะครับบนภาพของตัว EPS แล้วก็ revenue นะครับไม่นำซ้ำเงินสดในมือก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ PE เนี่ยไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีตัว Apple เช่นกันนะครับที่ Apple ก็คือ Apple นะครับก็คือเป็น stable growth อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี Microsoft เนี่ยจะค่อนข้าง defensive นิดนึงนะครับเพราะ Microsoft เนี่ยอัตราการโตเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าโตไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นภาพที่เราจะเห็นนะครับว่าวินเนอร์รอบนี้เนี่ยพอเรามาทำ analysis แบบเป็น quantitative เนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเลยนะครับว่าได้คะแนนในแต่ละหมวดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในขณะที่ตัว Metaตัว Facebook แล้วก็ตัว Netflix เนี่ยที่เราคุยกันในฝั่งของปัจจัย qualitative เรื่องงบไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยพอมาดูภาพตัวที่เป็น quantitative ประกอบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่า Meta กับ Netflix เนี่ยกำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการแข่งขันที่สูงนะครับแล้วก็ monthly average user ที่เริ่มจะความท้าทายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวตอบนะครับว่าเพราะอะไรนะครับตัว winner loser ในรอบนี้เนี่ยเริ่มมี performance ที่ฉีกห่างกันแล้วนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยหลักการเลือกหุ้น techสำหรับไม่ว่าจะเป็น region ไหนหรือในสหรัฐเองก็ดีเนี่ยในยุคของดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเราคงต้องเลือกเป็นลักษณะที่ growth ทำได้ดีแล้วก็ต้องมี high margin นะครับมี pricing power ที่ดีนะครับมี balance sheet ที่แข็งแรงอันนี้เป็นของแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้ว valuation นี่ก็ต้องเหมาะสมโชคดีว่ารอบนี้ตลาดปรับฐานลงมาให้แล้วนะครับหุ้นหลายๆตัวก็ลงมาในระดับที่ค่อนข้างเรียกว่า reasonable valuation แล้วนะครับก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้นักทุนเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มแฟงเนี่ยเริ่มมีตัวแตกแถวแล้วนะครับแล้วตัวแตกแถวเนี่ยมันต้องดูกันต่อไปเหมือนกันนะครับว่า Facebook ในเรื่องของ Metaverse เนี่ยเขาจะ commercialize ได้จริงไหม Netflix ซึ่งเดิมเป็นผู้นำในเรื่องของ live streaming แล้วก็พวก content media เนี่ยจะยังสามารถครองตลาดได้หรือเปล่านะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็น challenge ที่มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับดร.แบงค์ครับ insightful มากๆเลยนะครับดร.แบงค์พูดว่าก็ปรับฐานลงมาแล้วราคาก็คงจะดูดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ในแง่กลยุทธ์ของนักลงทุนล่ะครับเราควรที่จะมีท่าทีกับมันยังไงควรเข้าทำหรืออย่างไม่ว่าจะเป็น6บริษัทนี้ก็ตามแต่หรือบริษัทเทคอื่นๆในตลาด US ด้วยครับด็อกเตอร์ครับครับก็ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่4นะครับเป็นภาพรวมของดัชนีเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับอย่างตัว Nasdaq 100ก็ดีหรือ Russell 2000 Technology Index ก็ดีแล้วก็ดัชนียอดฮิต
ตัว S&P 500นะครับเราดู variation กันนะครับเส้นตรงกลางคือค่าเฉลี่ย5ปีของเขานะครับถ้าปัจจุบันอินเด็กซ์เนี่ยมาแตะใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย5ปีหรือต่ำลงไปได้เนี่ยก็แสดงว่ายิ่งถูกนะครับยิ่งเหนือขึ้นไปเนี่ยนะครับ 1SD 2SD นะครับเส้นบนสุดเนี่ยก็แสดงว่ายังแพงอยู่นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดัชนีหุ้นเทคสหรัฐปัจจุบันนะครับ Nasdaq 100ก็ดี Nasdaq 100 Technology Russell 2000 Technology ก็ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะวิ่งอยู่ราวๆประมาณ 1SD นะครับเราพูดกันตามตรงครับว่ามันไม่แพงแต่มันไม่ถูกนะครับก็คือมันยังถูกได้อีกนะครับถ้าเราเทียบกับช่วงโควิดหรือช่วงที่ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ๆนะครับคือถ้าลงมาแตะประมาณต่ำกว่า 1SD ได้ก็จะเป็นเลเวลที่ค่อนข้าง reasonable มากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยยังไม่เริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นขึ้นคือช่วงมีนาคมเนี่ยเราจะต้องดูกันอีกทีว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขึ้น25 basis point หรือ50 basis point แล้วจะมีstatement อะไรออกมาเพิ่มอีกหรือเปล่าในเรื่องของforward guidance นะครับว่าจะมีการทำอะไรแบบมองไปข้างหน้านะครับเพราะว่า valuation กลุ่มเทคเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้นะครับว่ามันได้รับผลกระทบจากเรื่องตัวการคิดอัตราคิดลดของเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยยิ่งขึ้นเยอะเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับมากน้อยต่างกันไปนะครับกลุ่มแฟงเนี่ยภาษีจะดีหน่อยเพราะว่าค่อนข้างมีเงินสดในมือเยอะฐานะทางการเงินค่อนข้างดีจากในรูปก่อนที่โชว์กันโดยละเอียดแล้วนะครับว่าเขาค่อนข้างมีพื้นฐานที่ดีนั่นแหละแต่ว่าบางตัวบางบริษัทเท่านั้นที่อาจจะเริ่มมี challenge นะครับอื่นๆอย่างตัว Russell 2000เนี่ยเป็นตัวแทนตัวหุ้นเทคเล็กได้ค่อนข้างดีเราจะเห็นเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยโอ้โห valuation มันตึงมากนะครับในรูปขวาบนนะครับขึ้นไปเกิน2SD มาอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับแล้วตอนเนี้ยทิ้งตัวพรวดลงมาอยู่ที่ประมาณค่ามีน5ปีตอนนี้เนี่ยสำหรับนักทุนที่เป็นนักทุนยาวจริงๆอ่ะนะครับแล้วไม่กังวลเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นคือเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ฉันถืออยู่เนี่ยทำได้ดีนะครับเป็น disruptive innovation แน่ๆเนี่ยจริงๆสามารถเริ่มนะครับลงทุนได้เพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยลงมาค่อนใกล้ๆ5ปีละนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยยังไม่มานะครับเราคิดว่าช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าเรารอในเรื่องของช่วงเดือนมีนาก็ได้นะครับว่าขึ้นครั้งแรกเนี่ยสุดถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ตลาดเลยขึ้น50 basis point เลยแบบนี้เนี่ยไอ้พวกหุ้นเทคเล็กเนี่ยอาจจะมีความได้รับผลกระทบใช่ครับตัวเนี้ยรอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับเลยจะฝากไว้ว่าตัวเทคสหรัฐเนี่ยนะครับภาพใหญ่ๆเนี่ยยังคงไปต่อได้นะครับเราเชื่อว่าสมมติฐานเทคบูลลิชของเราเนี่ยยังโฮนะครับเพราะเราเชื่อว่า valuation เนี่ยปรับลงมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัว financial condition เนี่ยมันยังคงผ่อนคลายนะครับแม้ดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในช่วงของตัว historical low อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่าตัวลักษณะ yield curve ของสหรัฐเป็นลักษณะ bear flattening นะครับคือดอกเบี้ยตัวสั้นเนี่ยขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยตัวยาวนะครับผลการศึกษาเนี่ยมันบอกแล้วว่ากลุ่ม IT กลุ่มเทคเนี่ยก็ยังเพอร์ฟอร์มได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเทคที่อย่างที่เราบอกนะครับ quality growth strong balance sheet high pricing power นะครับซึ่งรวมกลุ่มแฟงด้วยแล้วก็กลุ่มพวก big tech ที่มี balance sheet ที่ strongนะครับยังเชื่อว่าตลาดไปต่อนะครับแล้วก็ตัวที่ภาษีดีหน่อยโมเมนตัมดีหน่อยในช่วงสั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัว Triple A นะครับถ้าเราคัดเลือกออกมาเนี่ยก็จะเป็น Amazon นะครับ Alphabet หรือ Google แล้วก็ Apple เนี่ยที่ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะครับแต่นักลงทุนที่ชอบความ defensive หน่อยเนี่ยเราจะมองเป็นตัว Microsoft นะครับอย่างที่เราบอกว่าได้เขาโตสม่ำเสมอไปเรื่อยๆไม่บูหวานะครับแต่ตัวที่ High Risk High Return ตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยคือ Meta กับNetflix นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเจาะลึกเจาะประเด็นเปิดประเด็นให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ากลุ่มในกลุ่มแฟงเนี่ยก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นแล้วนะครับกลุ่มเทคเล็กเทคใหญ่นะครับก็มีวิธีการมองวิธีการเลือกที่แตกต่างกันไปแล้วในช่วงที่ดอกเบี้ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่เราก็ยังคงคำแนะนำ slightly positive ต่อหุ้นสหรัฐได้นะครับแต่ต้อง selective มากขึ้นนะครับมีคนถามมานะคะคุณโสธิเดชนะคะรบกวนแนะนำกองทุนหุ้นเทคแนวแวลูหน่อยค่ะมีเตรียมมาด้วยไหมคะรัตนพลหุ้นเทคแนวแวลูหน่อยเนี่ยจริงๆอาจจะต้องมองเป็นภาพของเทคที่การโตเนี่ยไม่ได้โตระดับ 20-30% แล้วนะครับจะต้องเป็นคล้ายๆกับสไตล์ Microsoft นะครับอันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับว่าจะต้องเป็นภาพที่ไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างตัว ARK เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นพวกเทคเล็กอย่างตัว Russell 2000ที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับแบบนั้นเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามเราต้องพยายามหาเทคอะไรที่มีมาชัวร์แล้วก็มีแคชโฟลว์ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับนักลงทุนลองดูในฝั่งตัวพวก EPS รายควอเตอร์แล้วก็ภาพของ Revenue รายควอเตอร์นะครับว่าต้องมีการโตค่อนข้างสม่ำเสมอน
ะครับหรือไม่ก็ลงทุนเป็นหุ้น value cyclical ไปเลยนะครับอย่างตัวคำแนะนำบนพอร์ตการลงทุนของทาง CEO Office เนี่ยเราแนะนำ60 40 60คือหุ้น growth 40คือ value cyclical value cyclical ไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม energy หรือว่ากลุ่ม financial นะครับภาพตรงนี้เนี่ยจะล้อไปกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยได้โดยตรงแต่ถามว่าเทคไหนที่เป็น value เนี่ยจริงๆตัวเทคเนี่ยมันจะค่อนไปทางสไตล์โกรทนะครับแต่ถ้าจะเอาความดีเฟนซีฟเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Microsoft นะครับคือเป็นเทคที่มาชัวร์มากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าตัว valuation เขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสตรองเพราะว่ามีกระแสเงินสดเยอะสตรองบาลานซ์ชีทพวกนี้แล้วก็ pricing power เนี่ยดีนะครับอย่าง Microsoft เนี่ยเค้าทำธุรกิจ B2B นะครับเงินเฟ้อตัว CPI ขึ้นไปเค้าก็ไม่ได้ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่เราต้องมองภาพเป็นลักษณะ bottom up แบบนี้นะครับในการเลือกครับดร.แบงค์ครับนิดนึงครับมีท่านผู้ชมถามมาบอกว่าปรับตัวลงแบบนี้เริ่มต้น DCA ได้แล้วหรือยังครับสำหรับตัว S&P 500เนี่ยเลเวลที่รู้สึกสบายใจจริงๆเนี่ยจริงๆไม้แรกเราสามารถเริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่โชว์รูปไปเมื่อสักครู่นะครับตัว S&P 500ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆนะครับใกล้ๆตัวประมาณ 0.5 SD ถือว่าเริ่มค่อนข้างถูกแล้วนะครับสามารถเราใช้กลยุทธ์ในการแบ่งไม้ DCA ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะแบบเอาชัวร์จริงๆสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็ต้องอาจจะต้องรอช่วงมีนาคมในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนิดนึงคือเรามีสมมติฐานว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยแล้วก็การทำ forward guidance ของ Fed ในช่วงมีนาซึ่งจะมี projection ต่างๆออกมาเนี่ยมันจะเป็นการส่งหินเหมือนกันว่าเขากังวลเรื่องเงินเฟ้อมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่า Fed ก็เริ่มค่อนข้าง behind the curve ในเรื่องเงินเฟ้อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนาคมจะเป็นตัวนึงที่เรียกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับแต่แน่นอนว่าอาจจะเป็นการที่ตลาดแรลลี่ไปเลยก็ได้ถ้าตลาดเบาใจเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับก็เป็นการแบ่งไม้แบ่งรับแบ่งสู้ดีกว่าของนักทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะดร.ธนพลค่ะมีคุณมากครับดร.แบงค์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.ธนพลศรีธนพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCB CEO นะคะก็พูดชัดนะคะว่าตัวกลุ่มแฝงนะคะ Facebook Amazon Apple นะคะ Netflix ตัว Google หรือว่า Alphabet แล้วก็ตัวM ก็คือ Microsoft เนี่ยนะคะมีสัดส่วนนะคะถึงประมาณสัก market cap 1ใน4ของ S&P 500เลยนะคะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมีผลแต่แนะนำนะคะว่าสำหรับใครที่ความเสี่ยงรับได้ไม่มากนักไปรอมีนาคมหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกน่าจะเห็นความชัดเจนมากกว่าแต่ถ้าใครอยากลงทุนแบบ stable growth หน่อยก็เป็น Microsoft Apple นะคะแต่ถ้าเป็น the winner จริงๆเนี่ยก็คือทางด้านของ Amazon กับ Google นะคะแล้วก็ Triple A ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้าง strong นะคะ Apple Amazon แล้วก็ Alphabet นั่นเองค่ะพี่วิทย์คะนะจะช้าแต่ชัวร์หรือว่าต้องการแบบไหนอันนี้ก็ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็สไตล์การลงทุนท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ